คือที่ปากช่องนะคะที่กบิลบุรีแล้วก็ที่พยุหคีรีแล้วก็ราชบุรีนะคะส่วนบรรยากาศที่พี่ถ่ายหน้านี้ให้น่าได้ไปแล้วใช่ไหมมีใครได้บ้างเดี๋ยวถ่ายแบบเราลดความให้นะคะจะได้ง่ายแล้วก็มีระยะกลางก็มีที่วังน้อยที่ตากท่าแสะชุมพรทุ่งสงระยะยาวก็มีขอนแก่นชลบุรีพิษณุโลกสุราษฎร์ราชบุรีเป็นต้นค่ะว่าระยะเร่งด่วนเขาคิดจากปริมาณที่มีความจำเป็นจริงและเส้นทางที่รถบุกผ่านจำนวนมากปัจจัยของการคิดเรียกว่าที่จะมาประกอบการตัดสินใจก็มาจากหลักทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและความต้องการด้วยเพราะการทำการศึกษาครั้งนี้เขาก็ศึกษาไปพร้อมกับสมาคมรถบรรทุกด้วยใช่ไหมคะซึ่งต้องมาให้ข้อมูลด้วยงั้นเราทำไปนิดเดียวไม่ตรงผู้ใช้ผู้ใช้ไม่ได้ทำผู้ทำไม่ได้ใช้แล้วก็ศึกษาพร้อมกันในที่สุดก็มาจบตรงที่ว่าจุดนำร่องของเรื่องศูนย์พักรถบรรทุกเนี่ยก็คือที่หนองสารายที่ปากช่องที่ปากช่องและในพื้นที่ตรงนั้นได้เป็นพื้นที่ของทหารซึ่งระหว่างการศึกษาเนี่ยก็มีการเจรจาอย่างใกล้ชิดแล้วก็เป็นพื้นที่ที่แยกออกมาจากหน่วยทหารจริงๆนะคะก็ทางทหารในเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถจะให้ดำเนินการได้โดยที่กรมทางหลวงก็มีการประสานงานเพื่อจะขอใช้พื้นที่นี้แต่ประเด็นคือก็ให้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยสนขกรมสนบกและกรมทางหลวงว่าจะเริ่มต้นด้วยว่ากปศเนี่ยเป็นคนมอบหมายให้เราศึกษาเพราะนั้นศึกษาได้อะไรออกมาแล้วก็ต้องกลับไปรายงานกปศเพื่อไปสู่ครม.เพื่อจะมีมติให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นในการรายงานกปศรอบนี้ก็จะต้องสรุปได้ว่าการแผนให้บทเนี่ยจะมีจุดพักรถกี่แห่งศูนย์พักรถกี่แห่งและในจุดพักรถเนี่ยก็จะมีนำร่องที่มวลสูงตามที่กรมทางหลวงจะเริ่มดำเนินการในปีนี้เป็นปีแรกแล้วก็จะเสร็จประมาณเดือนกันยาปีหน้านะคะจะเสร็จสมบูรณ์ซึ่งปัจจัยที่จะสำเร็จได้ก็ต้องมีการศึกษาออกกระทรวงในส่วนของกรมการขนส่งทางบกไปพร้อมกันก็จะให้กปศทราบแล้วก็มีมติรับหลักการว่ากรมทางหลวงต้องทำหน้าที่นี้ซึ่งเป็นหน้าที่ตามกฎหมายแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งขณะเดียวกันในเรื่องของศูนย์ภาครถเนี่ยซึ่งเป็นการลงทุนทีเดียวอะก็ในแง่การเช่นเขาออกแบบไปแล้วเสร็จแล้วมีดีไซน์นะคะว่าในพื้นที่ของศูนย์ภาครถจะประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยศูนย์ซ่อมประกอบด้วยร้านอาหารประกอบด้วยคล้ายๆที่พักง่ายๆกับที่พักคล้ายๆโรงแรมไกลๆโรงแรมเล็กๆเนี่ยค่ะคือการลงทุนที่มีจะต้องมีประชาชนเข้าร่วมลงทุนด้วยก็นั่นหมายถึงอาจจะไปถึงขั้น PPP หรือเปล่าก็ต้องไปคำนึงถึงกฎหมายพรบร่วมทุนถ้าไม่ถึงพันล้านก็ต้องเข้ามาตราอันนี้ดูถ้าแค่เก็บโดยเฉพาะน้ำร่องดูช่องน้ำร่องเฉพาะน้ำร่องมันใช้พื้นที่เท่าไหร่แล้วของฐานใช้แบบไหนใช้พื้นที่ต่างๆที่คนละเรื่องกันที่หนองสูงคือจุดพักรถที่กรมทางหลวงสามารถดำเนินการได้ในพื้นที่ของตัวเองคือจุดพักรถทั้งประเทศเนี่ยนะคะ28แห่งเนี่ยมีทั้งพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เขตทางและที่อยู่หลังด่านไปแล้วก็มีบางแห่งที่เป็นพื้นที่ของใครก็ไม่รู้อะที่ไม่ใช่ของราชการก็เป็นของเอกชนว่าจุดเหมาะสมตามกฎหมายระยะทางที่วิ่งไปแล้วต้องพักเนี่ยจะอยู่ตามพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ตามเส้นทางแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นหลักเรื่องจุดพักรถเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่หน่วยภาครัฐพึงกระทำใช่ไหมคะแต่ภาครัฐพึงกระทำก็ต้องยอมรับว่านี่ถือเป็นบริการเพื่อเสริมสร้างเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้วใช้พื้นที่ทางหลวงใช่มันต้องถามพี่